งป้อมอยากเจอหัวหน้าอยู่ลุงป้อมเรียกท่านนายกอภิสิทธิ์3ครั้งคือแล้วตกลงยังจะได้คุยกันมั้ยคะไม่ผมอ่านสัมภาษณ์ก็คือท่านก็พูดทํานองว่าจริงๆถ้าท่านมีอะไรท่านก็สามารถที่จะคุยกับผมได้อยู่แล้วแล้วได้คุยกันบ้างยังยังเลยครับยังเลยครับท่านบอกว่าถ้ามีโอกาสก็ถ้าเจอก็จะถามว่าสบายดีไหมรู้จักกับท่านดีครับบอกว่าก็เคยทำงานโหก็ท่านก็ทำงานด้วยกันมากับผมนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าไม่ทราบว่าตอนนี้ที่สื่อมวลชนเขียนเรื่องว่าจะคุยจะพบมันจะมีเรื่องอะไรนะครับเพราะขณะนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับผมก็ทำหน้าที่ของผมท่านก็ทำหน้าที่ของท่านไปถ้าสมมติว่าหลังเลือกตั้งมีการพูดคุยหรือว่าพูดคุยดีลก่อนเลือกตั้งนี้ท่านหัวหน้าพร้อมคุยแล้วว่าผมบอกแล้วไงครับเรื่องดีลเนี่ยมันอะไรนะเรื่องดีลที่ใช้กันเนี่ยมันไม่มีประเด็นที่จะต้องพูดเพราะว่าผมว่าเราต้องเคารพประชาชนนะครับพรรคการเมืองต่างๆเสนอแนวทางของตัวเองแล้วก็ฟังดูว่าประชาชนนี่เขาคิดอย่างไรเขาก็จะให้คำตอบมาผ่านกระบวนการของการเลือกตั้งถามจริงว่าถ้าเกิดพรรคมาที่หนึ่งจะยอมให้คนอื่นเป็นนายกไหมเพราะว่ามีการคือเราต้องเคารพเสียงของประชาชนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมว่าถึงวันนั้นเนี่ยมันก็จะชัดเจนเองว่าอะไรควรจะเป็นอะไรนะครับวันนี้เนี่ยไม่ควรจะสร้างความสับสนกันอีกต่อไปแต่ละคนก็เสนอแนวทางซึ่งผมเห็นว่าขณะนี้เนี่ยมันก็มีแนวทางที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเมื่อวานนี้ก็ไปร่วมเวทีทางวิชาการก็เห็นได้ชัดว่าแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันของแต่ละฝ่ายไปอย่างวันนี้ที่คสช.บ่ายนี้คณะคุยภาคการเมืองและในส่วนภาคประชาธิปัตย์ไม่ไปแต่ว่าล่าสุดในส่วนของพรรคเพื่อไทยก็คือไม่ไปแล้วบอกว่าไม่ไปแต่ก็พร้อมที่จะทำตามมติแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องทำตามกติกาที่กำหนดมาอยู่แล้วไม่ได้มีประเด็นปัญหาตรงนั้นเลยครับแต่การที่ท่านนายกบอกว่าการที่พรรคการเมืองไม่มาแสดงว่ายังไม่พร้อมสำหรับการเลือกตั้งนี่มันคนละประเด็นกันนะครับเราก็พูดชัดเจนไปแล้วว่าเหตุผลที่ไม่ไปคืออะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งเองเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวท่านแล้วก็ทางโฆษกของท่านเนี่ยพูดค่อนข้างชัดว่าเหมือนกับชี้แจงเฉยๆไม่ได้มีการให้ตั้งคำถามหรือไม่ต้องการให้ไปพูดประเด็นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่นะครับไม่ต้องกังวลพวกเราหรอกครับพวกเราก็ปฏิบัติตามกติกาอยู่แล้วถ้าจะบอกถึงท่านนายกจะฝากบอกอะไรไหมคะวันนี้ที่เขาไม่เลยครับ